โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade EP ที่21ของผมนะครับไม่รู้จะทำมือยังไงดีนะครับเมื่อกี้ก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่5 ทุ่ม 16 นาทีนะครับของวันที่26 มกราคม ปี 65นะครับก็ถามว่าเอ้ยทำไมวันนี้มาอัดคลิปดึกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไลฟ์นานที่สุดเท่าที่ไลฟ์มาเลยนะครับวันนี้ผมเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะ4 ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนก็มันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าคลิปนี้เนี่ยมันเลยมาได้มาอัดดึกนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมเห็นกราฟที่น่าสนใจเนี่ยมีหลายกราฟเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยหลายๆกราฟก็เหวี่ยงนะแต่ว่าหลายๆกราฟก็น่าสนใจนะครับก็เลยว่าเออวันนี้เดี๋ยวมาหาจังหวะเทรดสวยๆสักหน่อยดีกว่านะครับน่าจะได้นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะมีจังหวะเทรดสวยๆให้ได้เทรดนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีจุดสวยๆให้เข้าเทรดได้เลยนะครับมีแต่ได้มองอย่างเดียวมีแต่จุดสวยๆให้ได้มองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีจุดให้เข้าเทรดเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มีแล้วนะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาเทรดตัวออปชันหรือว่าตัวฟิกไทม์ในโอลิมเทรดนี้สักหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้แรกก็100 เหรียญนะครับถ้าแพ้ไม้ที่2จะเทรดที่250 เหรียญหรือก็คือมาติงเกียว 2.5 เท่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม้ที่1ชนะไม้ที่2ก็จะเทรดที่100 เหรียญเหมือนเดิมนะครับไม้ที่2ถ้าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะยังไงก็ตามไม้ที่3ก็จะเทรดที่100 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมกรอกเป็น250ไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อแพ้นะครับไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ้าวได้แล้วฮะได้แล้วฮะเป็นตรงนี้นะครับก็ณปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นแล้วกันนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้าตัดขึ้นอยู่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนแล้วกันนะว่าจบกราฟแท่งนี้จะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าจบกราฟแท่งนี้ยังตัดขึ้นอยู่ผมก็จะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้จบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกก็ยังไม่ตัดขึ้นนะครับมาตัดขึ้นที่กราฟแท่งใหม่ตรงนี้แทนนะครับก็โอเคครับก็น่าจะชัดเจนแล้วฮะว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกก็น่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันตัดขึ้นมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่ากราฟแท่งนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับถ้าตอนจบยังตัดขึ้นอยู่ก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับโอ้รอนานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้เทรดไม้แรกนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมใกล้จบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับก็จบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามมาเลยนะครับตามที่ได้วิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับไม่เชิงว่าภาพรวมใหญ่นะครับมันเป็นภาพรวมสั้นระยะสั้นนะกราฟเริ่มวิ่งกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่เริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่าใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับเริ่มต้นมาไม้แรกก็สวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,538 เหรียญกับอีก47เซนแล้วนะครับหรือก็คือเมื่อกี้เนี่ยจากที่ผมเทรดชนะไปในไม้ที่1ตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนถ้าไม้แรกชนะเนี่ย
ไม้ที่2ผมจะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นกราฟตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะลงไปถึงโซนโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าลงไปถึงจะตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซไหมนะครับถ้าตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้ที่2นี้นะครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เส้นสโตคาสติกมาถึงโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วจะตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้ไหมนะครับก็ตอนนี้นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะเผลอๆถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นมาแรงมากนะเส้นสโตคาสติกอาจจะไม่ได้ตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับอาจจะขึ้นมาตัดขึ้นข้างบนโซนโอเวอร์โซแทนนะครับเอก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโซนโอเวอร์โซนี้นะครับทำไมผมถึงรอให้เส้นสโตคาสติกไปตัดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะว่าโซนโอเวอร์โซนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่แปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันลึกเกินไปแล้วนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวมันลึกเกินไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้นะครับการที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะใกล้กลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นในช่วงนี้ช่วงที่กราฟเข้าสู่โซนโอเวอร์โซซึ่งเป็นโซนที่กราฟปัจจุบันวิ่งลงมาลึกมากเกินไปแล้วนะครับก็หลังจากนี้ที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นกราฟก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะก็ทำไมผมถึงรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเส้นสโตไม่ได้ตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับไปตัดขึ้นเหนือโซนโอเวอร์โซซะงั้นนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับผมก็ยังเลือกกดเทรดขึ้นต่อนะครับก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งเหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่กำลังจะเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากภาพรวมระยะสั้นที่กำลังจะวิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยงามนะครับสำหรับไม้ที่2นะครับโอเคเอามาเหลือ 30% เอามาเหลือ 30% เหรอโอ้โหผมก็นึกว่ามันเป็น 80% ก็ว่าเอ้ยกำไรทำไมยอดมันไม่ตรงกันกับในตารางนะครับโอเคลืมสังเกตนะครับโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จบกำไรอยู่เนาะโอเคก็อย่างน้อยก็จบกำไรอยู่นะครับแม้มันจะโอ้กำไรนิดเดียวเองกำไร30เหรียญเองนะครับไม่เป็นไรแต่ก็อย่างน้อยก็จบกำไรเนาะไม้ที่2นี้นะครับโอเคครับสำหรับภาพรวมตอนนี้นะครับพอร์ตผมเติบโตมาที่ 2,568.47 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้จากที่ผมเทรดชนะไปในไม้ที่2นะครับได้กำไรกลับมา30เหรียญนะครับเพราะว่า ROI ของกราฟเมื่อกี้มันเหลือแค่ 30% พอดีตอนผมกดนะครับก็เลยได้กำไรมาแค่30เหรียญนะครับผลรวมก็เลยทำให้ตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่112เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับสำหรับไม้ที่3นะครับเนื่องด้วยว่าไม้ที่2เนี่ยผมเทรดแล้วผมลืมดูตัว ROI เนาะว่ามันเหลือแค่ 30% นะครับผมก็เลยได้กำไรมาแค่30เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนขนาดไม้ในไม้ที่3แล้วกันนะครับก็ในไม้ที่2เนี่ยผมได้กำไรมา30เหรียญเนาะเพราะฉะนั้นไม้ที่3ผมก็จะเทรดแค่30เหรียญแล้วกันนะครับก็คือเอากำไรของไม้ที่2มาเทรดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม้ที่3ผมเทรด100เหรียญเหมือนเดิมแล้วแพ้นะครับทุกคน
ผมก็จะขาดทุนไป100เหรียญเนาะภาพรวมกำไรวันนี้พอร์ตผมก็จะโตมาแค่12เหรียญ นะครับซึ่งถือว่ากำไรมันน้อยมากนะครับแต่กลับกันถ้าผมเทรดไม้ที่3แค่30เหรียญ นะครับแล้วแพ้ขึ้นมาสมมติว่าแพ้ขึ้นมานะภาพรวมพอร์ตวันนี้ผมก็ยังจะสต็อปกำไรเอาไว้ที่80เหรียญได้อยู่นั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเสียดายนะครับตรงนี้ได้กำไรแค่30เหรียญเนาะไม่เป็นไรว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักแป๊บหนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนจะได้แล้วนะครับทุกคนช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับกราฟมันเหวี่ยงนะก็มันจะมีจุดเข้าเกิดขึ้นเร็วหน่อยนะครับที่จริงก็ไม่ได้เหวี่ยงแรงมากนะครับมันมีวอลลุ่มเยอะประมาณนี้แล้วกันกราฟมีวอลลุ่มเนาะขึ้นลงค่อนข้างถี่นะครับมันก็เลยทำให้เส้นสโตเนี่ยมันไปถึงโซนโอเวอร์โซหรือว่าโซนโอเวอร์บอทได้เร็วมากเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็กราฟปัจจุบันตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้เมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นตามไปทันที1ไม้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอุ๊ยเย้โอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกเหมือนจะตัดขึ้นแล้วนะครับมันปิ่มๆนะทุกคนในคลิปทุกคนเห็นไหมเห็นอยู่เนาะมันปิ่มๆนะครับมันพังงาบเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับภาพรวมระยะสั้นไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคครับพอใช้ได้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับก็คิดว่าเส้นสโตน่าจะยังตัดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันตัดขึ้นมาแล้วมาไกลมากแล้วนะครับมาไกลมากแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมไม้ที่3ในไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปโอ้ผมหลงไปหมดแล้ว ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าใหญ่เป็นภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหแพ้แบบปลายเล็บอีกโอ้ช้ำใจแล้วทุกคนเจอแบบนี้นะครับแพ้แบบปลายเล็บนะครับแพ้นิดเดียวเองนะครับทุกคนตรงนี้นะกราฟมันปิดเป็นโดจิไม่ใช่โดจิเป็นแท่งแดงเล็กพอดีนะครับโอ้โหก็เฟลเลยนะครับอันนี้กราฟมันจะถูกหดถูกบีบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอาตัวบริเกอร์แบนมากางเอาไว้กับกราฟด้วยนะครับมันก็เลยบีบกราฟเข้ามานิดนึงนะครับประมาณนี้นะวันนี้เนาะมันเป็นแดงเล็กนะครับไม่ใช่โดจิสีแดงนะ โอเคไม่เป็นไรภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะเปอร์เซ็นต์นะ82นะครับภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็วันนี้จบที่กำไร82เหรียญ นะครับแล้วก็วันนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,538 เหรียญกับอีก47เซนนะครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็พอร์ตโตมา82เหรียญ นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าวันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่โอเคแล้วกันใช่ครับว่าที่มันโอเคในที่มันไม่แย่นะครับอย่างน้อยก็จบกำไรได้นะครับถึงแม้มันกำไรจะวันนี้ไม่ได้เยอะตามเป้าที่คิดเอาไว้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้กำไรถ้าได้มันควรจะจบที่100นะถ้าวันนี้ได้กำไรแต่ว่าวันนี้ได้กำไรมันจบที่80เหรียญนะแต่ก็โอเคใกล้เคียงอยู่นะครับใกล้เคียงก็ยังสวยอยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณจาก 3:17 เนาะตอนนี้ผ่านมาเป็น 3:35 นะครับไม่ใช่3:00 5:00นะฮะจาก5:17นะครับจนตอนนี้เวลา5:35นะครับก็ผ่านมาประมาณ18นาทีนะครับก็ผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับก็
ทำกำไรวันนี้มาได้82เหรียญ นะครับแล้วก็วันนี้พอร์ตก็โตมาอีกโตมาเป็น 2,538 เหรียญกับอีก47เซนเลยนะครับตามนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะโอ้โหแล้วครับหลังจากนี้แล้วครับก็มากลับตัวขึ้นหลังจากนั้นแทนนะครับมีแอคชั่นกลับตัวขึ้นหลังจากนั้นแทนนะโอ้โหเฟลนะครับสำหรับกราฟตรงนี้นะอารมณ์แบบวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ว่ากราฟไม่เป็นใจเนาะดูดิมันมาย่อเป็นแท่งแดงเล็กที่กราฟแท่งนี้พอดีนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยไปกลับตัวขึ้นหลังจากนั้นแทนนะครับวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ใช้คำว่าแต้มบุญไม่ถึงแล้วกันนะแต้มบุญไม่ถึงแล้วกันนะครับโอ้โหไม้ที่3อดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับแม้ไม้ที่3มันจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ก็ภาพรวมยังดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับบล็อกเทรด EP ที่21นี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ